Love. Lust. Faith. ก็ในส่วนของลำโพงกลางแหลมด้านหน้าเนี่ยเราใช้เป็น TSD 1730ซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นหน้าดอกสีเหลืองจำง่ายๆคุณผู้ชมแล้วก็จะแบบว่าถักเป็นคาร์บอนสีเหลืองก็เหมือนเคปลาร์เดิมทีวัสดุตัวนี้มันจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับเคปลาร์แต่จริงเคปลาร์นี่คือภายใต้ลิขสิทธิ์ของทางดูปองไพเนียร์เลือกทำลำโพงตัวนี้เดิมที่ในอดีตเราก็ใช้ดูปองอยู่แต่ล่าสุดนี้คือเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทที่ใช้ชื่อวัสดุศักดิ์ตัวนี้เรียกว่าทาวารอนนะครับทาวารอนครับทาวารอนเนี่ยโดยหลักการของเขาก็คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นหนึ่งที่คล้ายๆกันแบบเดียวกันกับทางค่ายนั่นแหละนะครับแต่เราทำยังไงกับทำไมถึงมาจับมือกับเขาอันนี้คือก็มีเงื่อนไขพิเศษตรงที่ว่าเขาทำวัสดุพิเศษตัวนี้ให้กับไพเนียร์โดยเฉพาะทำให้โดยเฉพาะเลยทำโดยเฉพาะซึ่งมีการออกแบบพิเศษขึ้นมาอันนั้นคือปัจจัยที่หนึ่งเพราะถ้าไปอีกค่ายหนึ่งเขาอาจจะบอกว่านี่คือมาตรฐานกลางคุณไปทำเอาอันนี้คือเขาออกแบบเส้นใยพิเศษที่เหมือนการทำงานร่วมกันนะครับให้ได้คุณภาพที่ดีอาจจะแบบแล้วเขาช่วยในเรื่องเสียงเขาดีมีผลในด้านนั้นอยู่แล้วครับเสียงของวัสดุนี้ครับก็อันดับแรกคือทำวัสดุเฉพาะเพื่อใช้งานด้านนี้โดยตรงนะครับส่วนที่2คือทวิสเตอร์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้เป็นวัสดุซอฟต์โดมทั่วไปแต่ในซีรีส์นี้มีการใช้วัสดุที่เป็นเทฟลอนแบบเดียวกับตัวนี้เหมือนกันนะครับเพื่อให้แนวเสียงเนี่ยคือเนื่องจากวัสดุเวลาเราเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุไปค่ะเสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยมันจะมีผลต่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อเราต้องการให้แนวทางของเสียงไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดมันใช้วัสดุเดียวกันก็ถูกออกแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราทำงานร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นความพิเศษของเขาคือเริ่มแต่วัสดุในการคัดสรรนะครับถ้าดูจากโครงสร้างจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันดูธรรมดามากแต่ในการเอาใจใส่เราไม่ได้เอาใจใส่แค่ในส่วนแค่รายละเอียดปิดย่อยแต่เราเอาใจใส่ตั้งแต่ส่วนหลักแล้วก็ปัจจัยที่ตามมาคือเราจะทำยังไงให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้นั่นคือหมายความว่าราคาต้องย่อมยาวต้องย่อมยาวครับเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเมื่อคุณไปทำเป็นคัสตอมขึ้นมาเมื่อไหร่ต้นทุนมันจะสูงเรามองในทางกลับกันว่าเราจะทำยังไงให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีในขณะที่ทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงได้ใช่นั่นคือกลับมาสู่ปรัชญาเบื้องต้นที่ทางท่านประธานบริษัทจริงๆที่เสียชีวิตไปแล้วฮะเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างลำโพงตัวแรกขึ้นมาอันนั้นคือเราใช้ปรัชญาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบริษัทกลับมาสร้างลำโพงขึ้นมาคือปรัชญาครั้งที่แล้วถ้าเราเคยได้ยินคุณฮิเดอากิอิชิพูดมีอยู่ครั้งนึงแกจะบอกว่าทำเสียงให้ทุกคนสัมผัสได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นราคาลำโพงหรือสินค้าของ Pioneer User ก็ต้องสามารถสัมผัสเทคโนโลยีของเสียงของเขาได้เหมือนกันโอ้ยแต่มีสตอรี่เรื่องยาวนี่แค่ลำโพงใครจะไปคิดเนาะก็ลำโพงที่เราผลิตมาจะผ่านกระบวนการถ่ายทอดกระบวนการใส่ใจมาเยอะขนาดนี้อันนี้แค่ส่วนหน้าเท่านั้นขยับมาส่วนกลางของรถเราจะเรียกท้ายรถตรงนู้นนะอันนี้คือส่วนกลางนอกเหนือจากงานซาวประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือลำโพงซีรีส์ใหม่ล่าสุดซึ่งจริงๆแล้วเราเพิ่งได้รับอนุมัติจากทางต่างประเทศเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับอนุมัตินะครับจริงๆเรามี2ซีรีส์ด้วยกันทำไมต้องรอการอนุมัติคือลำโพงบางตัวเนี่ยถูกออกแบบใช้งานเฉพาะด้านซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกโปรซีรีส์โปรซีรีส์ย่อมจาก Pioneer Reference Open to Show โอ้ Open to Show คือมีไว้เพื่อเปิดโชว์นั่นถ้าหนูคิดตามศัพท์นี้ง่ายๆหมายถึงว่า Pioneer จะมีลำโพงที่เอาไว้ฟังแบบเสียงดังข้างนอกรถใช่ไหมเอาไว้โชว์ดังและมีคุณภาพเพราะว่าในสไตล์ของกลุ่มต่างประเทศในแถบลาตินอเมริกาใช่เขาชอบปาร์ตี้ครับเขาก็จะมีการเอารถเนี่ยมาเปิดซึ่งเปิดโชว์ของเขาคือต้องคุณภาพดีไม่ใช่ว่าเอาดังอย่างเดียวเพราะนั้นลำโพงพวกนี้ถึงแม้จะมีดีไซน์หน้าตาคล้ายๆแต่บอกมันเหมือนชาวบ้านหม้อของถมนะแต่ไม่ใช่สิ่งที่ไพเนียร์ไปจับจากตรงนั้นมาแล้วใส่แบรนด์แล้วเอาเข้ามาอยู่ในรถอันนี้เป็นลำโพงที่ท
างต่างประเทศคำนึงถึงภาพลักษณ์ตลอดเวลาระหว่างที่เราดำเนินการที่จะเอาเรื่องนี้เราลำโพงรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดบ้านเราซึ่งกว่าเราจะขอพรีเซนต์จนผ่านคอนเซ็ปต์ตัวนี้แล้วเข้ามาอยู่ในรถได้เราใช้เวลามากกว่า6เดือนคุณพระคุณต้องยอมรับนะว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสนอกเรื่องของคุณภาพและภาพลักษณ์ต่อแบรนด์และต่อองค์กรมากเพราะฉะนั้นถ้าในประเทศไทยเอาพูดกันแบบภาษาเป็นกลางถ้าพูดถึงเสียงดังฟังมันเนี่ยเราคิดถึงคุยตี้นึกถึงตึงตังตุงตังเนาะหรือเสียงดังที่ทุกคนแบบว่าปวดหูกันอะไรประมาณนั้นเราต้องยอมรับแบบนั้นจริงๆแต่ว่าทางบริษัทญี่ปุ่นเองทางไพโอเนียร์เองเขาไม่ได้อยากให้ภาพลักษณ์ความเสียงดังของเขาออกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีกระบวนการเยอะแยะเดี๋ยวคนจะคิดว่าอะไรแค่เอาลำโพงมาขายเขาผ่านกระบวนการวิธีคิดแบบนี้จริงๆซึ่งนั่นก็คือจัดวางไว้ตรงอันนี้รุ่นอะไรคะก็ตัววูฟเฟอร์ที่ตรงแผงประตูนะครับจะเป็นไซส์ขนาด8นิ้ว8นิ้วครับส่วนTwitter ที่เราใส่เนี่ยนะครับเราใช้เป็นขนาด3นิ้วครึ่งซึ่งจริงๆเขามี2ไซส์ค่ะนะฮะแล้วก็มี2แบบคือเรียกถ้าบ้านเราจะติดคำว่าแหลมจานแหลมจานแหลมจานเนี่ย3นิ้วครึ่งกับ4นิ้วครึ่งเรามีอยู่ค่ะแต่เราเลือกใช้3นิ้วครึ่งเพื่อที่ให้การติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันง่ายแล้วก็ดูคลาสสิกนะครับซึ่งจริงๆถามว่านี่คือประเภทที่1ที่เรียกว่าแหลมจานแล้วก็มีปากแตรด้วยแบบปากแตรแต่ปากแตรเนี่ยเราคำนึงว่าเมื่อเรามาใช้งานกับรถเล็กมันคงไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เลยคอนเซ็ปต์เราคิดว่าเบื้องต้นเราคงจะใช้แค่ขนาด3นิ้วมีจำหน่ายในประเทศไทยหรือยังคะรุ่นนี้ไม่อนาคตครับในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ก็คือเบื้องต้นเราเอามาทำในรถโชว์ก่อนเพื่อให้มีโอกาสที่ได้สัมผัสและเข้าใจถึงก่อนว่ามันต่างยังไงกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดเพราะว่าคนมาดูแล้วอยากได้อ่ะก็อดใจรอนะต้องรออีกนิดนึงครับใส่ไว้ก่อนวจินตนาการของคนที่เห็นเค้าเรียกความประทับใจแรกคือแน่นอนแหละมาเสร็จหูดับนะใช่มั้ยฮะแต่ว่าต้องลองหาโอกาสดูครับรถคันนี้เพราะว่าอย่างที่เกิดคืออยู่ในโชว์รูมเนี่ยมันคงไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ 100% ใช่เขาน่าจะต้องไปอยู่ทางแล้วก็น่าจะโดนวัวให้หวดออกจากที่นี่ได้จะกระจกตกแตกไปอีกพอถัดจากลำโพงที่หนูเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางฝั่งประตูนี้แอมนี่พี่บูดองหน้าจากพูดครบมานี่นี่ฝั่งแอมฝั่งแอมนี่ยาวงี้เลยเราย้ายไหมเราย้ายกันไหมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาย้ายกันอยู่ตรงกลางกันดีกว่ากลางรถกันบ้างแผงแอมเรียงเป็นทาวเวอร์ขนาดนี้ครับกี่ตัวอะไรยังไงรุ่นไหนอะไรบ้างคะครับจริงๆแล้วแนวคิดของเราก็คือเราสามารถที่จะใส่แอมตัวใหญ่เข้าไปในตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ไพเนียร์ในการแข่งขันเราเชื่อว่าอย่างที่เราเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้คือการทำงานแบบทีมคือทำไงก็ได้ให้เป็นอิสระแล้วทำงานพร้อมกันย่อมได้กำลังมากกว่าแล้วการเข้าเซอร์วิสก็จะง่ายดังนั้นในการออกแบบของภาคขยายนะครับเราก็มีการออกแบบภาคขยายให้แต่ละตัวทำงานแต่ละยูนิตเพื่อให้การทำงานหรือการเข้าถึงการเซอร์วิสทำได้ง่ายในขณะเดียวกันปัจจัยเสริมที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราใช้แอมให้มีความเหมาะสมเราจะสูญเสียพลังงานในรูปแบบของความร้อนน้อยที่สุดจะแก้ปัญหาเรื่องของ distortion ที่จะทำให้ความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น power amp หรือลำโพงเองน้อยลงเป็นแอมรุ่นอะไรยังไงก็สิ่งใต้มือของผมนะคือด้านขวามือของรถตัวรถถ้าเราหันหน้าเข้าหาตัวรถครับผมนะครับโมโนการขับซับวูฟเฟอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถโหลดได้ถึง1โอห์มแต่เราเอาทำงานแค่2โอห์มให้เขาสบายๆ1ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นกำลังสำรองเขาก็จะเหลือเฟือในการควบคุมเปิดยังไงก็ไม่พังยาวนานต่อเนื่องอะไรก็ไม่พังคอนเซ็ปต์ของเราก็คือมันต้องใช้งานได้จริงไม่ใช่ทำงานถึงปุ๊บจบงานต้องเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะจริงๆมันรุ่นท็อปมาเป็น9604แต่เรามองแล้วว่าด้วยความสามารถของสินค้าที่มีอยู่กับของที่เราติดตั้งพร้อมงานฝีมือที่เราใส่เข้าไปแล้วขนาดนี้นะครับแค่8601ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วแพงไหมคะต่อตัวราคาไม่ได้สูงราคาหลักหมื่นนิดแล้วฝั่งซ้ายล่ะคะแล้วฝั่งซ้ายเองก็คอนเซ็ปต์เนื่องจากแนวเสียงก็ต้องมาโทนเดียวกันนะฮะในเมื่อฝั่งขวาเป็นดิจิตอลแอมฝั่งซ้ายก็เป็นดิจิตอลแอมแต่เป็นดิจิตอลแอมแบบ FD หรือ Full Range นะครับ4 channel ก็จะมีให้เลือก3ตัวเหมือนกันโดยการทำงานอิสระเหมือนเดิมก็คือ high แยกไปเลย mid low เพราะฉะนั้นแอมที่เราอยู่3ตัวก็ทำงานอิสระใน3แยกความถี่ก็จะทำให้การบริหารงานมันง่ายขึ้น
แล้วก็คงทนมากขึ้นจริงๆแล้วแอมของไพโอเนียร์เหมาะกับงานประมาณไหนคะเอาไปใช้ประมาณไหนหรือเพลงประมาณไหนมีจำเพาะเจาะจงอะไรไหมจริงๆแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของเราคือจริงๆด้วยสินค้าเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงกลางแหลมค่ะนะฮะหรือ power amp เองเนี่ยเราก็จะเน้นที่เรื่องของซีรีส์ของมันบางคนถามว่าเฮ้ยฉันซื้อของแพงหรือซื้อของถูกทำไมฉันต้องเลือกซีรีส์มันก็ต้องไปถามกลับไปว่าชีวิตประจำวันเขาใช้ยังไงใช้ยังไงฟังเพลงแนวไหนนะครับเราคงไม่สามารถที่จะเอาสินค้าที่คุณภาพสูงลงมาเล่นราคาได้เพราะแนวเพลงการเปิดมันก็จะต่างกันก็คงอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วเมื่อเราไม่ตอบโจทย์แล้วเราไปใช้งานผิวเพี้ยนมันก็เสียหายครับเช่นเดียวกันกับ Power Amp เราซื้อ Power Amp ตัวนึงประมาณ 50,000 กว่าก็ในรูปแบบของตัว High Quality หรือ Sound Quality นะครับเรามาติดถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบโจทย์ก็พูดง่ายๆเอาแอมป์ 50,000มาฟังตุ้มตำตุ้มตำตุ้มตำทั้งๆที่เขาเหมาะกับฟังแนวแบบว่านุ่มลึกฟังรายละเอียดฟังรายละเอียดใช่ก็มันก็ต้องกลายว่าเราก็ต้องหาสิ่งที่มันถูกต้องเอามาใช้งานให้มันเหมาะสมนะครับก็คือเหมือนใช้ผิดหน้าที่อะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่เหมือนใช้ผิดคือจริงๆถามว่าถ้ามีเงินซื้อไม่ใช่ปัญหามันสามารถทำงานได้แหละแต่อาจจะได้รายละเอียดที่ดีขึ้นด้วยซ้ำแต่ถามว่าในความเป็นจริงจำเป็นขนาดนั้นไหมขี่ช้างจะตกกระต่ายไปหรือเปล่าใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่าชอบอะไรก็เลือกสินค้าแต่ละราคาแต่ละรุ่นเอาไปแมทช์กันละกันแต่เดี๋ยวเรามาต่อกันด้านท้ายหนูจะบอกว่าด้านท้ายสวยมากพี่ผู้ทองเชิญค่ะพี่ยังไม่ได้ถามอะไรกันเลยนะพี่คุกกี้เราไม่เห็นได้คุยอะไรเลยอ่ะเรามาทำไมอ่ะเราหนูไม่รู้หนูมาเต้นเครื่องเล่นดีเจ